รมการขนส่งทางบกเลื่อนการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถตั้งแต่7พฤษภาคมออกไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายให้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุตั้งแต่2มกราคม63ยังสามารถใช้ได้และมีความคุ้มครองในกรมธรรม์ครบถ้วน